แม่งามทิพย์อวดโฉมสตูใหม่ใจกลางกรุงเรียบหรูขาวสะอาดตาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะสำหรับบ้านชายบริรักษ์ซึ่งแน่นอนว่าน้องสาวคนเล็กของบ้านอย่างน้องวันใหม่ก็เป็นที่รักของคุณแม่และเฮียอีก3คนซึ่งตอนนี้น้องวันใหม่เริ่มที่จะโตเป็นสาวแล้วด้วยโดยล่าสุดใน Instagram ของคุณแม่ได้โพสต์เปิดสตูดิโอที่อยู่ใจกลางลาดพร้าวบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ภายนอกทาด้วยสีขาวสะอาดตาภายในตกแต่งเรียบหรูโดยโพสต์ของคุณแม่ระบุแคปชั่นว่าเปิดบ้านแต่ลืมเปิดประตูเรียกได้ว่ามองมุมไหนส่วนไหนดีไซน์ก็เก๋สวยงามมีบริเวณกว้างขวางสมกับเงินที่ลงทุนควักไปเกือบ10ล้านบาทนอกจากจะสานฝันให้คุณแม่สำเร็จแล้วยังกลายเป็นธุรกิจครอบครัวไปด้วยเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ